ว้าวคุณอัธยาเหรอครับใช่นะภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยลุงก็จะแย่เนาะไม่ว่ากันผ่านไปนะครับลุงมีอะไรที่เราไม่เคยรู้อีกบ้างไหมคะคำว่าเราเนาะเราเนี่ยลุงตีความว่าเราสองคนนะนั่นถือว่าเขาหมดเนาะเอาล่ะถ้าหาว่าใครมีได้ยินด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันนะเรากับเราคำว่าเรานะเพราะในนี้บอกว่าลุงมีอะไรที่เราไม่เคยรู้อีกบ้างไหมครับก็เพราะคำถามอย่างนี้แหละครับที่ทำให้ลุงคิดเหมือนกันนะว่าจะเอาสติปัญญาที่ไหนมาอธิบายมันอยู่ๆก็ดื้อๆโดดๆมาอย่างนี้เอาเห็นไหมครับเดาทางยากเอาเถอะถือว่ามันน่าจะมีจุดเชื่อมโยงกันได้ในต่อไปนี้นะครับฟังให้ดีนะครับว่าคำพูดต่อไปนี้ลุงพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนคำว่าเราเช่นเดียวกันมันมาจากคำว่าเราคือใครเราคือใครเนี่ยลุงเนี่ยพูดกันมาเกิน20ปีทีนี้พอรู้จักคำว่าเราคือใครมันก็ต้องบอกว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เราจะคิดในสิ่งที่เขาไม่คิดเราจะพูดในสิ่งที่เขาไม่พูดแล้วเราจะทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้นี่คือกลุ่มภาษาที่ลุงเซตอัพเอาไว้เกินกว่า20ปีที่ผ่านมายกตัวอย่างทีนี้ครับชาวโลกทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เขาพูดกันยังไปกระดานไหนเขาก็บอกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงไปกระดานไหนเขาก็บอกว่าหลุมดำหลุมดำโอเคไหมเมื่อเขาบอกว่าหลุมบิ๊กแบงลุงก็จะบอกว่า before big bangก็แปลว่าก่อนที่มันจะมีบิ๊กแบงโอเคไหมครับเขาพูดคำว่าเวลาเวลากับสเปซกับเวลาคือสิ่งเดียวกันนี่คือคำพูดของไอน์สไตน์นะแต่ลุงบอกว่าใช่เวลาต้องเซตซีโร่เท่านั้นเห็นไหมฮะนั่นคือแนวทางของลุงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละถือว่ายกตัวอย่างที่ไปสุดฟิสิกส์แล้วนั่นนะโอเคนะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของอะไรล่ะเมื่อกี้ลุงหยุดคำว่าเราจะทำในสิ่งที่เขาไม่ทำหรือทำไม่ได้โอเคไหมคำถามง่ายๆก็คือคำถามที่เราเคยเรียนหนังสือกันมาตลอดเวลาความว่าไอ้ที่เรื่องฝนตกตำดับตำราเขาว่ามาไว้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็ยังใช้คำเดิมอยู่คือฝนเกิดจากเมฆเกิดจากไอน้ำนะจะเป็นไอน้ำจืดไอน้ำเค็มก็ตามทีนะมันถูกความร้อนแล้วก็กลายเป็นไอลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศได้รับความเย็นมันก็ก่อกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่าเมฆตกลงมาเป็นฝนองค์ความรู้ศตวรรษที่20 19 18 17 10แล้วก็ว่านไปมันอยู่แค่นี้มันไปต่อไม่ได้คำถามง่ายๆของลุงนะฮะน้ำที่ไหนมันจะมากลายเป็นไอน้ำที่ไหนมันเดือดบ้างในโลกใบนี้ที่มันจะระเหิดระเหยกลายเป็นไอกลายเป็นเมฆขนาดนั้นลุงบอกว่ามันไม่ใช่แน่นอนคำถามก็มีว่าน้ำหยดแรกมาจากไหนทั้งนั้นเห็นมั้ยก่อนที่มันจะมาเป็นทะเลมหาสมุทรแล้วกว่าจะมาเป็นไอที่เขาว่าเห็นไหมครับน้ำหยดแรกมันมาจากไหนตรงนี้ต่างหากที่วิทยาศาสตร์หาไม่เจอถึงบอกว่าลุงบอกว่าลุงจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ถ้าลุงบอกว่าลุงรู้ว่า
น้ำหยดแรกหรือว่าโมเลกุลแรกมันเกิดจากอะไรที่ไหนลุงรู้ค่อนข้างจะแน่นอนนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่า 95% แน่นอนจริงที่ Point of View ที่ลุงรู้ในจุดนี้กลับมาเอาอะไรมาอวดอ้างอิงลุงหงอกฝันเฟื่องไปหรือเปล่าเพี้ยนไหมลุงก็มีเหมือนกันนะปรมาจารย์บรมครูใครรู้ไหมจะอะไรจะเล่าให้ฟังพระศาสดาในโลกนี้ก็แล้วกันนะจากกลุ่มอมินอเมนโอมอมิตพุทธและสาธุนั่นแหละคือบรมครูปรมาจารย์ประจำโลกใบนี้ถ้าลุงรู้ตรงนั้นก็คงไม่ปฏิเสธกันและกันเนาะเอาล่ะกลับมาถึงตัวกันน้ำหยดแรกหรือว่าโมเลกุลแรกเพราะว่าโมเลกุลมันต้องถามหาโครงสร้างของน้ำ H2O ไฮโดรเจนกับออกซิเจนเมื่อเวลามาอยู่รวมกันแล้วมันกลายเป็นน้ำคำถามง่ายๆกับวิทยาศาสตร์เขารู้ว่าออกซิเจนเขารู้ว่าไฮโดรเจนคำถามอีกทีนึงว่าไฮโดรเจนมันเกิดจากไหนแล้วซิมันเกิดจากไหนตรงนั้นต่างหากที่วิทยาศาสตร์ก็ไปต่อไม่ได้จบไหมครับนักวิทยาศาสตร์เขาไม่รู้แต่ถ้าบอกว่าลุงออกรู้ทีนี้เอานะเอามาหยุดแค่ตรงนี้เอาผลลัพธ์ดีกว่าเนาะเอาละถอยหลังไปหลายปีหน่อยก็แล้วกันนะเรื่องของฝนตกฝนตกเนี่ยเพราะนั้นจากนี้ไปหลังจากลุงตอบคำสงสัยข้อสงสัยของคุณอัธยานี้แล้วนะครับลุงก็จะไปทำในสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าจะมีใครทำได้และลุงก็ทำกันมาตลอดโดยต่อเนื่องเช่นเมื่อปี54ปริมาณน้ำฝนมันมากมายกายกองในปีนั้นลุงเนี่ยเป็นคนทำให้มันตกโอเคไหมอันนี้ตัดตอนมาแล้วนะก่อนหน้านั้นยังมีอีกนะสิ่งนี้ลุงซุ่มทำตั้งแต่ปี42แล้วครับเห็นไหมฮะโอเคนะทำกันแทบทุกปีนะจนกระทั่งปี54เนี่ยเอาว่าเสนองานให้กับองค์กรไหนส่วนกลางไหนเขาก็เมินเฉยเมื่อเขาไม่เอาก็ลุงก็ตัดสินใจนะฮะตีพิมพ์ในไทยรัฐแม่งเสลยจบนะกูจะทำให้ฝนตกกันแล้วกันปี54มันก็ที่ผ่านมาไม่ต้องอธิบายตรงนั้นถึงจุดหนึ่งเฮ้ยน้ำมันมามากเว้ยก็ตีพิมพ์อีกทีนึงสลายเมฆหยุดฝนแม่งเลยตีพิมพ์นะก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ทดลองและกระทำมาด้วยความมั่นใจโอเคไหมต่อมาเมื่อปีที่แล้วก็แล้วกันย่นย่อแล้วนะลุงก็ประกาศตัวตนไปทำให้ฝนมันตกกลางแม่น้ำยมวันที่25มีนา2563ปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้ปีที่64ทีเนี้ยครับมันจะมาเลี่ยงคำพูดของลุงหรือเปล่าไม่ทราบว่าลุงเนี่ยพูดไว้เกินกว่า20ปีแน่นอนความว่า 1. ประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกอนาคตข้างหน้านะประเทศไทยจะไม่มีฤดูร้อนเอาล่ะนับจากวันนี้ถอยหลังไปสักอาทิตย์2อาทิตย์นี่ก็ยังได้ว่าเฮ้ยมันมีฝนตกได้ไงวะบ้านเมืองเราโอเคไหมนี่มันเดือนมกรานะวันที่21ใช่ไหมครับ22ก็ได้21ก็ได้กันโอเคนะเอาล่ะอีกไม่กี่วันไม่เกิน5วันแน่นอนลุงก็จะไปปักหลักอยู่ในจุดหนึ่งของประเทศไทยจุดนั้นเชื่อว่าจะไปหาที่มันสูงที่สุดที่ไหนก็ไม่ทราบหรอกครับจะไปปฏิบัติการทำให้ฝนตกในปีนี้เช่นเดียวกันนะฮะย้ำ
ปีที่แล้ววันที่25มีนา2564ไปสิ้นสุดวันที่15พฤษภา2564เช่นเดียวกันสำหรับปีนี้ตั้งใจไว้จะเริ่มนะบางทีอาจจะบอกว่าซุ่มทำมาตั้งนานแล้วจะไปเปิดตัวนะจะเป็นวันที่22 23นี่ครับ22ก็แล้วกันเนาะนะให้มันวางถามไลน์ไว้ว่าจะทำให้ฝนตกปีนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตร่วมกันเนี่ยครับว่าปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เริ่มทำนะครับจะไปสิ้นสุดวันที่15พฤษภาคมเหมือนปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันดูสิเชื่อซะว่าง่ายๆดิบๆก็แล้วกันเริ่มแต่วันที่22มกราก็ได้อ่ะไปสิ้นสุด15พฤษภา2564ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าน้ำฝนในฤดูแรงที่ว่านี้มันจะเป็นยังไงขณะการลุงก็จะบอกว่าสังเกตอุณหภูมิในภาพรวมประเทศไทยด้วยนะฮะว่าอุณหภูมิปี65นี้นะครับมันจะต่ำกว่าอุณหภูมิปี64ประมาณ2องศาบวกลบ5โอเคไหมโอเคไหมบวกลบ 0.5 โอเคนะอ้าวละให้สังเกตภาษาหลักที่ลุงวางเอาไว้ตรงนี้เป็นไทม์ไลน์ไว้ด้วยขอได้โปรดให้ตั้งข้อสังเกตด้วยกันนะครับถ้าหากว่าเป็นจริงตามนี้เอาละยังมีความคิดมากกันอีกทีหนึ่งแต่ยังกักเอาไว้ก่อนก็หวังว่าสิ่งที่มันจากคุณแท้ๆเลยนะครับคุณอัธยาแท้ๆเลยทำให้ลุงพูดสิ่งนี้ลุงก็ไม่เคยที่จะมาพูดอย่างนี้นะกี่ปีมาตัวปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อโปรดทราบมันมีภาษาของคุณย้ำตรงนี้ว่าลุงมีอะไรที่เราไม่เคยรู้บ้างไหมย้ำที่เราไม่เคยรู้บ้างไหมอย่างก็ได้อธิบายมาหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คอยดูผลลัพธ์หรือว่าคำตอบสุดท้ายอะไรมันจะเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะแต่แท้จริงประการใดสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้ก็แปลว่าก็ต้องเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ด้วยนะแล้วก็ต้องมีปริมาตรสับวางไว้กลางแจ้งก็จะรู้ว่าปริมาณฝนจะมันตกทีละครั้งมากน้อยแค่ไหนเพียงใดอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเป็นการสังเกตร่วมกันแล้วก็ตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะครับว่าเมื่อเป็นเช่นที่ว่านี้สมมติว่ามันเป็นจริงตามที่ลุงพูดเสมอมาเนี่ยครับโลกนี้มันน่าอยู่ไหมครับขอนอกเรื่องหน่อยได้ไหมล่ะแม้ว่าไม่ได้ถามแต่ลุงก็จะรู้ว่าหน้าวันนี้มนุษย์โลกวันนี้พูดถึงก็ว่าไวรัสใช่ไหมครับนะทางการแพทย์ฝั่งตะวันตกนะหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันในโลกวันนี้เอาไม่อยู่แน่นอนครับแน่นอน 99% ก็แล้วกันทิ้งไป 1% ไม่อยู่แน่นอน 99% เพราะว่าเขาคือชีวิตเห็นไหมเห็นไหมชีวิตมันต้องมีวัฒนาการของเขาชีวิตขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้นะลุงให้ไปความเป็นชีวิตอยู่แค่ 1% โอเคไหมอีก 99% ลุงให้ความสำคัญว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% ดูสิครับความคิดและคำพูดนี้มาจากไหนก็ค่อยๆประมวลเอานะครับว่าเอาไม่อยู่หรอกนะเอาไว้อย่างไรก็ตามทีมันเป็นของเขาเพราะเรากำลังพูดของเราสองคนนะย้ำอยู่ในกรอบสองคนสองท่านนะครับส่วนคนที่จะมารับรู้กับเรื่องของเขาโอเคไหมเอาล่ะยังไม่พอยังเรื่องใหญ่กันอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะถ้าหากว่าลุงทำได้ปุ๊บต่อไปคำว่าโลกร้อนกับฝุ่นที่มันมีบอกว่า PM 2.5 มีทุกปีถ้าหากว่าลุงทำได้
ที่พูดมาเมื่อตอนต้นนะปีต่อไปมันก็น่าจะสลาย PM 2.5 ที่เขาว่านั้นได้หรือไม่ความจริงสิ่งเหล่านี้ถอยไปยังอีกเรื่องก็ได้นะรู้จักคำว่าอีลอนมัสก์ไหมครับนะไปละไปใหญ่ละนะเพราะฉะนั้นก็เลยอย่าไปดีกว่าถ้าขืนไปแล้วมันก็ไม่จบเดี๋ยวโยงนั่นโยงนี่ใส่เข้ามาก็เอาแค่นี้เห็นทีจะพอไหมครับถ้าพอนะก็หวังว่าจำไว้มันหน่อยก็แล้วกันนะโอเคไหมแล้วนี่คืออะไรไม่น่าจะเป็นผู้แพ้มั้งโอเค thank you very much นะที่ใช้บริการลุงหงอกกับคณะทำงานนะดูหนังสือไม่กี่ความไม่กี่คำแต่เวลาแตกประเด็นแล้วมันก็อยู่ในกรอบอยู่หรอกเนาะยังไม่กระจายประเด็นเพราะฉะนั้นขอให้ท่านก็สังเกตนะครับโอเค thank you very big หากว่ามีอะไรก็พิมพ์มาอีกทีนึงนะครับนะมาสื่อกันมาอะไรถ่ายทอดถ่ายเทหรือว่ามาแชร์กันอย่าลืมนะเรากำลังพูดกันอยู่2คนนะครับผ่านตัวหนังสือของคนล้วนๆเลยนะครับจบข่าวครับผม